ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์เทศบาลตำบลบันทำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบลนั่นเองซึ่งองค์กรเหล่านี้นอกจากจะรู้ซึ่งถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่แล้วองค์กรเหล่านี้ยังต้องเป็นต้นแบบที่ดีย่างให้ชาวบ้านได้เห็นก่อนแล้วจึงจะไปสอนชาวบ้านทำตามได้ดังเช่นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของเทศบาลตำบลบันทำอำเภอดอกไตจังหวัดพะเยาแห่งนี้ครับตอนนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลนะครับคือผมมองว่าเฮาจนชาวบ้านทําแล้วเฮาบ่ทําเนี่ยมันบ่เกิดชาวบ้านจะต้องมีติเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรในเรื่องของการทำเกษตรในของอินทรีย์แล้วพื้นที่ของเฮาตอนนี้เป็นอินทรีย์ 100% ครับมีพักที่ปลอดภัยมีการทำเกษตรที่เป็นแนวใหม่เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านได้มาเรียนรู้ซึ่งเทศบาลคนของเทศบาลก็คือเป็นคนของชาวบ้านจะต้องเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านเรียนรู้เพื่อจะเดินไปพร้อมกันในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วก็อาหารปลอดภัยครับท่านเห็นอยู่ณบริเวณตรงนี้จะเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของเทศบาลตำบลบันทำนะครับซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาเมื่อประมาณต้นปี12สิงหา2560จนถึงปัจจุบันนี้นะครับขณะนี้ที่ท่านเห็นก็คือมีในพวกพืชผักนะครับต่างๆที่ปลูกส่วนใหญ่ก็เป็นพืชที่กินได้ใจในครัวเรือนและมีความจำเป็นต่อความต้องการในปัจจุบันนะครับเช่นอาทิเช่นกล้วยนะครับกล้วยก็จะมี2อย่างในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้วยอองของพื้นบ้านเฮาแล้วก็กล้วยคาเวดิสที่มาทดลองปลูกในพื้นที่ตรงนี้ปรากฏว่าได้ผลดีนะครับได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจระดับนึงซึ่งในโอกาสต่อไปคงจะขยายผลไปกับกลุ่มชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งคณะนี้เทศบาลกำลังนำร่องในเรื่องเหล่านี้อยู่เพราะว่าต้องการให้ชาวบ้านต้องการให้เทศบาลนำร่องนำเรื่องของอาหารปลอดภัยซึ่งมันเข้ากับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยาเฮาที่เฮาทำอยู่ณปัจจุบันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาพื้นที่รอบๆของเทศบาลตำบลบ้านท่านเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งมีการใช้สารเคมีรุนแรงมากนะครับตลอดเวลามาเทศบาลพยายามจะปรับแก้ไขเพื่อว่าให้ชาวบ้านได้ลดใช้สารเคมีแต่ว่าบอกจะได้แต่เปิ้นบ่หันตัวอย่างมันก็มีปัญหาในการซื้อเทศบาลก็เลยนำร่องในเรื่องของทำเป็นตัวอย่างจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ถ้าชาวบ้านเพิ่นมีปัญหาอย่างเพิ่นมาแลกเปลี่ยนกันตรงนี้นะครับสำหรับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือว่าใกล้เคียงที่สุดคือเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับที่เขาพยายามจะทำริเริ่มนำร่องอยู่ขณะนี้นะครับเขาขอพาท่านไปรู้จักกับครอบครัวของนายสมศักดิ์อินทสารอาศัยอยู่บ้านเลขที่340บ้านทำหมู่ที่11ตำบลบ้านทำแห่งนี้เขาได้ใช้พื้นที่อยู่อาศัยเพียงเล็กน้อยเพียง1ไร่เศษใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรทำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสร้างงานสร้างรายได้แบบพึ่งตนเองตามแนวคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9สอนไว้และก็เป็นผลจากการขยายผลมาจากศูนย์ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของเทศบาลตำบลบันทำนั่นเองครับแล้วเขาก็มาเห็นจุดหนึ่งแล้วท่านคุณนายเนาะแต่นี่ของพื้นที่ของพี่ศักดิ์ค่ะเขาจะทำเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์นะฮะจะแบบว่าทั้งเลี้ยงสัตว์ด้วยทั้งปลูกผักอินทรีย์ด้วยพื้นที่เล็กนิดเดียวเองค่ะหนึ่งไร่เองค่ะหนึ่งไร่แต่ว่าทำทุกอย่างเลยคุ้มมากคุ้มค่าทุกตารางเมตรมีค่าหมดเลยนะครับวันนี้คุณนายประทับใจอะไรฮะคุณนายกระเป๋าที่นี่ประทับใจว่าเขาเป็นผู้ชายอะค่ะแต่เขาสามารถที่จะปลูกผักได้เยอะมากเนี่ยค่ะได้กลับบ้านด้วยนะคะไปโหระพาแล้วก็พริกค่ะส่วนผมประทับใจหลอกกบครับ
อ๋อใช่อีกอันนึงค่ะฝนตกจักจักคือเขาทำไอ้สปริงเกอร์ฝนตกลงมาหลอกกบว่าฝนตกแล้วให้ออกมาหากินออกมาหาอาหารครับเขาก็ให้อาหารมันเนาะค่ะน่ารักมากครับมันจะแอบกันอยู่ใต้ตามกระเบื้องค่ะตามต้นไม้ตามพงหญ้าแอบพงหญ้าพอสปริงเกอร์เปิดฝนตกปุ๊บกระจุ๊งโยนให้อาหารมันออกมากินอาหารเต็มไปหมดเลยฮะ 2-300 ตัวนะครับนี่ประทับใจจริงๆหลอกกบวิธีการหลอกกบนะคะถือว่าพี่ศักดิ์เขาก็มีไอเดียที่ดีแล้วก็ยึดหลักของการพึ่งตนเองใช่ค่ะพึ่งตนเองเป็นหลักในพื้นที่แค่1ไร่เขาสามารถมีเงินมีทองได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้แล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันอันนี้ก็แบ่งปันค่ะใบบัวราคางามมากเลยค่ะเขาบอกว่าเขาใช้ปุ๋ยจากที่ไก่เนี้ยค่ะครับที่อยู่ในบ้านก็ท่านใดสนใจก็สามารถที่มาเยี่ยมตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าพี่ศักดิ์ท่านจะเก่งหลายๆเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกบเรื่องปลูกผักไก่ชนจิ้งโกงจิ้งโกงค่ะมาที่นี่จุดเดียวได้ความรู้หลายด้านทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เนี่ยที่บ้านผมเนี่ยครับข้าวมดมีไร่ป่านะครับผมจะทำเป็นเกษตรผสมผสานนะครับคือปลูกยางนะครับเหมือนมีตู้เย็นในบ้านนะครับจะมีพักปลอดสารพิษนะครับอันนี้เป็นโรงเลี้ยงนะครับเป็นโรงเลี้ยงปอแม่กบแล้วก็จิโกงนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับเป็นบอหนึ่งก็จะขายได้นักนะครับประมาณ10,000-20,000นะครับถ้ามันราคาดีนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาเลี้ยงครับดูแลคือโรงเลี้ยงมันต้องสะอาดนะครับเพราะว่ามันสะอาดแล้วเขาจะได้คุณภาพนะครับมันจะขี้โกงมันจะล้ำอร่อยนะครับหนอถ้าใครสนใจเรื่องขี้โกงกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกล้ามาหาผมได้นะครับกุ้นก็คือเป็นไก่จนนะครับผมจะเลี้ยงคือไก่จนนะครับไก่จนนี่เป็นไก่มาล่อนะครับเป็นไก่เบอร์แข่งสามารถขายได้นะครับเพราะว่าบ้านท่านี่ก็คือว่าสนับสนุนเลี้ยงไก่จนเลยนะครับคือว่าขายได้ตัวนึงก็2-3 ปันนะครับคือเขาผสมเองนะครับมูนี่จะพัฒนาสายพันธุ์คือเป็นไก่แข่งเป็นมาล่อตีนะครับผมถ้าใครสนใจก็เชิญชมมาได้นะครับที่งู11นะครับห้วยคายครับนี่ก็เป็นพริกนะครับผมเนี่ยอันนี้ดียังไงคือว่าเขามีเวลาเป็นของส่วนตัวนะครับคือแบบไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าเขาดูแลหมดนี่ถ้ารายได้ก็ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันสุดยอดเลยครับเขาไม่ต้องไปไหนนะครับคือว่าจะเนี่ยตอนนี้คือสบายมากคือดูแลอย่างดีเลยครับอันนี้กบครับผมเลี้ยงกบมาครับในบ่อนี่มีทั้งหมดนี้400กว่าตัวนะครับก็ซื้อมาตัว3บาทนะครับตอนนี้ตัวใหญ่มากครับกบนี่ใช้เวลาน้อยนะครับแต่มันจะขายดีครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับเนาะนี่เขาคือเนี่ยฝนตกนะครับจะรอคือมันออกมากินอาหารนะครับถ้ามันจะดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันจะกินล้ำยังกบบ้านเฮานะครับคือว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆครับที่นี่ครับเพราะว่าตอนนี้คือมันปลอดสารพิษกูย่างนะครับที่บ้านผมเนี่ยครับมันมาใช้สารเคมีนะครับจะกลิ่นล้ำอร่อยนะครับถ้าใครสนใจเลี้ยงกบเลี้ยงอย่างกะมาปรึกษาได้นะครับผมใส่เบ็ดในคืนนะครับคืนนี่นะใช่เหยื่อไม่ได้ซื้ออย่างนั้นนะนี่คืออย่างอันนี้คือน้ำมักนะครับเป็นน้ำมักของสูตรคนเฒ่าคนแก่นะครับคือว่าจะใช้1บอระเพ็ดแล้วก็หลายย่างนะครับเป็นสูตรผสมนะครับถ้าอยากฮู้ก็ต้องมาเฮียนู่นะครับและอันนี้คือน้ำจุลซีนะครับสามารถเอาไปลดบ่อกบบ่อไก่ได้มันจะช่วยเลี้ยงเหม็นนะครับเรื่องขี้ไก่ขี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นปุ๋ยด้วยนะครับนี่เป็นธรรมชาตินะครับพอมีหนอนมีอย่างนะครับเนี่ยผมมักสูตรของผมเองนะครับถ้าใครสนใจก็มาติดต่อได้นะครับ